รรภ์ได้28สัปดาห์หัวนมกับลานนมแห้งจนทำให้ผิวแห้งเนี่ยถือว่าปกติไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาการที่เจอบ่อยแล้วกันเจอบ่อยในคนท้องนะคะเพราะคนท้องผิวจะแห้งอยู่แล้วแล้วก็การที่ผิวหนังส่วนไหนก็ตามที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหน้าท้องสะโพกต้นขาอย่างเงี้ยเวลาที่มันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมันก็จะยิ่งแห้งอาจจะมีการลอกตกสะเก็ดได้นะคะวิธีการแก้ก็คือทาครีมค่ะทาครีมหรือโลชั่นนะคะที่มีความเข้มข้นนะคะทาบ่อยๆได้เลยจะช่วยลดอาการนี้ได้นะคะอันนี้คือแนะนำนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราใช้แล้วไม่แพ้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรคุณแม่ก็ลองดูตัวสกินแคร์ของทางเพจได้นะคะหมอจะมีตัวบำรุงผิวนะคะตัวครีมบำรุงผิวแบบเข้มข้นที่เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อคุณแม่หรือซึมผ่านทางผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะสอบถามไปที่ทางเพจหรือทาง LINE @ได้เลยตัวนั้นสามารถทาได้ทั้งตัวนะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีด้วยค่ะ